สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างด้วยความชัดเจนของอุดมการณ์ที่แตกต่างทั้งสองแม่ลูกคุณสมหญิงพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามคุณวสันต์ล่ะครับคุณสมหญิงถ้าจะไปเปลี่ยนคนทีมเวิร์คของคุณแม่เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดวงมันแตกขึ้นมาคุณจะทำยังไงไม่แตกค่ะยังไงวงก็ไม่แตกค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมีอะไรเราคุยกันมีอะไรเราปรับเข้าหากันตะกี้เขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคนใจร้อนห้าวค่ะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้ทีมของคุณแม่เนี่ยสลายไปเลยเหลือแม่กับลูกเล่นกันได้หรือเปล่าก็ได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบค่ะก็ได้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นความสมบูรณ์แบบคือทีมเวิร์คค่ะคุณแม่ครับแนวคิดของโลกเนี่ยนะจะหาตลาดหรือว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้คุณแม่อนุรักษ์คนฟังรุ่นประมาณผมเนี่ยนะมันเหลือสักกี่พันคนก็เหลือน้อยเหลือน้อยเต็มทีนะแล้วไม่คิดจะทำตามที่ลูกคิดบ้างเลยว่าจะได้ขยายฐานมันจะได้เล็กๆน้อยๆคือจะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องลงทุนแล้วก็เพื่อไปโปรโมทให้มันอะไรเหมือนอย่างกับที่เขาโปรโมทกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทุนรอนก็ไม่ได้มีรองรับจะมีค่ายมีอะไรมาทำไปขายเขาก็คงกลัวขาดทุนฉะนั้นตรงนี้เราต้องปักหลักเราให้แน่นก่อนปักหลักก่อนในความเป็นเพลงพื้นบ้านและในความที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะลีลาท่าทางอะไรทั้งหมดก็ยังอยู่แบบโบราณคุณสมหญิงค่ะรู้สึกว่าคุณแม่ทันสมัยไหมจริงๆแม่เป็นคนทันสมัยค่ะแต่ว่าในภาพรวมในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่แม่บอกค่ะแม่ไปเรื่อยๆค่อยไปค่อยๆไปมันก็ไม่ทันนะคะก็สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ก็เพลงพื้นบ้านก็ค่อยๆเงียบๆหายไปสู้เขาไม่ได้นี่ใจเราร้อนเกินหรือเปล่า มันไม่มั้งคะ หนูก็ไม่รู้หนูใจร้อนหรือเปล่าแต่เพียงหนูแบบรู้สึกว่าทุกวันนี้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างเงียบเหลือเกินถ้าเรายังไม่ทำอะไรกับเพลงพื้นบ้านบ้างเนี่ยถึงวันที่เราจะลงมือทำอ่ะมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้ดร.ทัศนะครับคณะเพลงพื้นบ้านของคุณแม่เนี่ยจุดเด่นจุดขายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคืออะไรครับท่านจุดขายก็ยังคงต้องเป็นตัวฉันก่อนเพราะว่าคนได้รู้จักเป็นขวัญจิตศรีประจันแล้วก็กลอนสดของเราก็ยังพอที่คนดูยังทันหูเขาอยู่คุณสมหญิงภูมิใจไหมครับที่มีคุณแม่เป็นศิลปินแห่งชาติตอนเด็กๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าศิลปินแห่งชาติคืออะไรแต่รู้แต่ว่าเวลาแม่ไปไหนเนี่ยมีแต่คนรักแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเท่จังเลยอะแต่พอโตมาเนี่ยรู้แล้วว่าศิลปินแห่งชาติคืออะไรทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นอย่างมากถึงจะได้มาตัวแม่แล้วก็เพลงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตหญิงค่ะครับคุณสมหญิงเคยทำคุณแม่เสียใจที่สุดในชีวิตจำได้ไหมครับแทบจะเสียใจที่สุดในชีวิตหลายครั้งเลยทีเดียวสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นฮิปโย่นะคะเราก็เกเรซ่าไปตามเรื่องตามราวไม่ตั้งใจเรียนไม่ไปฉันจะเที่ยวมีอยู่วันนึงหน้าหนาวด้วยนะคะขี่แมงกะแว้นไปกับเพื่อนหนาวหนาวแมงกะแว้นคืออะไรครับมอเตอร์ไซค์ค่ะไปกับเพื่อนหนาวมากเลยแม่ก็หาเราไม่เจอสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือไม่มีนะคะแม่ก็เป็นห่วงแม่กับแม่เพื่อนอย่างนี้นะคะลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะตากความหนาวไปตามหาลูกเหมือนละครเลยค่ะยางรถแม่รั่วแม่ต้องเข็นรถกันน่ะอีลูกสาว2คนว้าวหันเฮ้ยใครวะเฮ้ยแม่เฮ้ยจะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้เดี๋ยวจับได้เราเที่ยวแต่วันที่เราเห็นแม่เดินแบบเข็นมอเตอร์ไซค์กับแม่เพื่อนเนี่ยโอ้โหแบบใจนึงก็สงสารแม่นะคะแต่อีกใจนึงก็เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวแบบเสียฟอร์มกับเพื่อนอ่ะคือเหมือนเราประกาศตัวแล้วว่าถ้าตราบใดฉันทำให้แม่แบบเหมือนกับว่าถ้าแม่แพ้เราก็คือชนะแต่ถ้าเราไปช่วยแม่เงี้ยก็เหมือนเราแพ้ก็ไม่ได้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหัวแข็งกำลังห้าวตอนนั้นวัยรุ่นเราคิดแบบนั้นใช่มาถึงคุณเดย์ครับอยากจะถามอะไรครับก็อยากถามคุณสมหญิงก่อนแล้วกันนะครับค่ะแล้วไงที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนทางคุณแม่เนี่ยครับคือหมายถึงอยากให้คุณแม่มาแบบร้องเป็นโย่ๆเหมือนของคุณหญิงเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วยังอยากรักษาแก่นแท้ของเพลงพื้นบ้านอยู่แต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเนื้อร้องคำพูดบางอย่างให้มันเหมาะกับ
กลุ่มคนที่มาดูเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติติ๊งต่างครับเราร้องว่าป้าหมอเกราะอยู่ในกรรมโดนกรบเข้ามากรวยตกหมอเอียวหมออวยเห็นจะต้องอับอายเข้าใจไหมคะท่านผู้ชมเข้าใจไหมคะเห็นไหมก็ไม่เข้าใจนะก็ใช่ไงเออคุณป่าเข้าใจไหมคะเข้าใจนั่นไงคะนั่นคุณป่ายังไม่เข้าใจเลยอ่ะเนี่ยค่ะพยายามทำให้เพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่กับยุคสมัยแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้เพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่ต่อไปยาวๆถามคุณแม่หน่อยฮะย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะครับกลุ่มคนที่มาดูครับมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างก็ทุกวัยนะทุกวัยเพราะว่าหนึ่งสมัยก่อนนั้นน่ะจะไปเที่ยวไปอะไรมันไม่ได้มีรถมีราก็เดินก็จะอุ้มลูกจุงหลานทีนี้บางทีเด็กก็จะไม่อยากดูแต่ไม่มีอะไรจะดูเลยในหนึ่งงานนั้นก็ต้องดูอยู่ตรงนี้ปู่ย่าตายายอยู่นี่ก็ต้องดูแต่ว่าเมื่อดูนานๆก็คงจะเหมือนกับเราตอนเด็กพอเราดูนานๆเราก็ชอบรุ่นลูกๆเนี่ยเขารับงานก็จะต้องไม่ตามใจเจ้าภาพหรอกต้องตามใจเขาเพราะว่าในวันนั้นนั้นทีมงานไม่ว่างแต่ถ้าปิดเทอมเขาแย่งงานเราเยอะเหมือนกันเขามีตลาดเขาแล้ว คุณสังวาลคุณบุญช่วยคืออะไรครับใครวานเราก็ไปใครขอให้ช่วยเราก็ไปส่วนใหญ่เราจะทำงานแลกข้าวเนาะเราไม่ค่อยแลกตังค์คือไปไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่ะไปช่วยไปช่วยข้าวกล่องอร่อยเป็นใช้ได้ขออีกนิดนึงได้ไหมฮะอยากรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องเสื้อผ้าครับถามคุณสมหญิงหน่อยละกันว่าถ้าจะเปลี่ยนแบบให้มันดูทันสมัยให้มันเข้ากับยุคเนี่ยฮะจะเปลี่ยนมันแนวรูปแบบยังไงอะไรยังไงครับที่จะต้องคงไว้เลยก็คือจงกระเบนนี่แหละค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็แบบให้มันมีสีสันสวยงามสดใสให้มันแบบดูไม่ใช่เสื้อทำบุญเกินไปให้มันแบบน่าสนใจน่ามองคนเดินผ่านเฮ้ยอะไรอะอย่างน้อยให้หยุดดูดึงดูดคนฟังแบบที่เป็นวัยรุ่นบ้างใช่ค่ะนะครับผมเข้าใจคุณสมหญิงอยากจะสร้างฐานแล้วก็ให้มัน good looking หมายว่าให้คนรุ่นใหม่เหลียวมาดูหน่อยไม่งั้นมันจะแฟบลงทุกทีเพราะว่าคนวัยอย่างนี้มันก็จะหายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดลูกทีมซึ่งต้องทำงานกันเป็นทีมเนี่ยมีบางคนหรือว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยขัดขืนคุณสมหญิงคิดว่าจะไปตั้งวงใหม่ไหมทิ้งพวกนั้นไปเลยไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนะครูบาอาจารย์แน่นอนแต่ว่าก็จะต้องค่อยๆพยายามทำความเข้าใจค่อยๆเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาด้วยก็เดินไปควบคู่กันก็มีบ้างค่ะที่ออกไปสอนน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆสอนเด็กๆอนุบาลบ้างโตบ้างมหาลัยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือเผยแพร่ความรู้ไปบ้างแล้วค่ะคือหญิงอะไม่อยากให้เพลงพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นแค่ศิลปะที่แบบอยู่บนหิ้งจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นศิลปะที่ทุกคนเข้าถึงจับต้องได้รู้ได้แล้วก็รักได้ค่ะถามคุณแม่คำหนึ่งลูกสาวคนนี้จะรับช่วงเพลงพื้นบ้านนี้ได้ไหมถึงปัจจุบันนี้ก็รับช่วงได้แล้วแต่ก็อยากให้เห็นของเก่าเข้ามาเงี้ยนะรูปแบบตั้งไว้อย่างนี้นะแล้วก็คุณจะแสดงอะไรก็ตรงเนี้ยมันต้องมีมาทางด้านของดร.ทัศนะครับคุณแม่ครับเสียงสะท้อนหรือความรู้สึกของคนในทีมหรือคนในคณะเป็นยังไงบ้างครับกับแนวความคิดของคุณสมหญิงครับในการเปลี่ยนแปลงก็มีบ้างล่ะค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจในความคิดของลูกซึ่งเร็วๆไปหรือว่าบางทีเขาก็ยังคิดทำตามไม่ค่อยทันเพราะว่าไอ้พรสวรรค์หรือความคิดอ่านเนี่ยมันก็จะอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะอึดอัดแต่ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้นะเพราะว่าก็จะพูดยังไงไปก็หนึ่งลูกหัวหน้าสองก็เป็นหลานที่เคยได้ดูแลกันมาคงมีอึดอัดบ้างขอบคุณครับถามคุณแม่หน่อยแล้วกันว่าเวลาไปร้องตามงานอย่างเงี้ยฮะมีแบบหนุ่มๆมาจีบเยอะอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะจีบใครครับคุณลูกคุณแม่นะฮะก็คงจะไม่ค่อยได้มีเวลาจีบมันนะไปถึงปุ๊บบางทีก็มีเวลาแค่แต่งตัวแล้วก็ขึ้นแสดงแล้วแสดงเสร็จรับตังค์แล้วก็กลับฉะนั้นคนที่จะจีบก็จะยากก็อาจจะมีบ้างโทรศัพท์อะไรมาบางทีก็โทรมาแล้วก็ลูกไม่อยู่ฉันก็รับเองเขาก็ยังหวัดดีที่รักแล้วก็บอกรักปูนานๆนะโอเคนะครับ
เราได้เห็นคำตอบของคุณแม่ขวัญจิตนะครับแล้วก็คุณสมหญิงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าเราคอมเมนเตอร์นั้นจะโหวตให้กับใครใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวเข้มข้นขึ้นทุกทีครับไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมในแบบฉบับของคุณแม่ขวัญจิตหรือเพิ่มเติมความทันสมัยในแบบฉบับของคุณสมหญิงเพราะทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะไม่มีใครยอมให้กันเลยคอมเมนเตอร์แต่ละท่านก็กำลังเก็บข้อมูลกันเต็มที่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือการพูดของคุณสมหญิงมากกว่าธุรกิจของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันไม่อยู่แล้วผมขอเลือกครับ